ได้มาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานก่อสร้างโดยทางอบต.หนองสมีทางผอ.กองช่างท่านก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สองของโครงการนะคะเป็นกิจกรรมการลงพื้นที่สังเกตการงานโครงการของภาครัฐนะคะซึ่งจะได้กำหนดเรื่องพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนบางกีเสริมเหล็กสายบ้านในเด่นนายสมทรงหมู่ที่9บ้านทำไทยตำบลหนองสมีอำเภอเฉลิมจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็จะขอรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการดำเนินโครงการนี้ก่อนนะคะโดยท่านแรกก็คือผู้ในการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชุมพรนะคะนายประกอบวัฒนะค่ะสวัสดีครับคุณจะขับเรือค่ะต่อมาคุณสุรศิลป์สุวิทย์วัชรีสมาชิกชมรมค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากแหล่งทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรมาร่วมสังเกตการในงานโครงการด้วยนะคะเป็นคุณวิรัติแหล่งมากค่ะนายช่างโยธาพนักงานค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตงานการค่ะและที่ทางสาวิชามงคลีเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตงานการพิเศษท่านต่อไปท่านระดับท่านระดับกลางครับท่านต่อไปนะครับท่านนันทกรดอกดวงนะครับหัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.หนองสมีครับผมท่านต่อไปนะครับนางสาวพัฒนิพัฒน์ครับผู้อำนวยการกองช่างอบต.หนองสมีครับท่านต่อไปนะครับท่านชัยพรตุ่มเหมือนผู้อำนวยการกองช่างอบต.หนองสมีครับแล้วก็คุณวิวุฒิอัตกรรมนะครับเจ้าพนักงานป้องกันอบต.หนองสมีครับผมแล้วก็นายบดีเพียงเรือนะครับนักวิการศึกษาอบต.หนองสมีครับผมแล้วก็ผมนายบดีแสงตะวันเจ้าพนักงานพัสดุอบต.หนองสมีครับผมครับก่อนอื่นก็ขอต้อนรับใน 5,000 นะครับตามวางงบประมาณ 1,523,000 ครับผมครับผมทับ2516ลงวันที่10มีนา2516เริ่มสัญญาวันที่6ครับผมระยะเวลาดำเนินโครงการ120วันครับคู่สัญญานะครับห้ามผู้ส่วนจำกัดทุกระยะก่อสร้างครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคของโครงการนี้นะครับก็คือปัญหาแรกพร้อมๆกันหลายโครงการทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็ปัญหาถัดไปก็คือปัญหาเกี่ยวกับคนงานของผู้รับจ้างจำนวนคนงานไม่เพียงพอต่อการทำงานช้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปัญหาในส่วนของช่างคุมงานคือในส่วนของอบต.หนองสมีครับมีควบคุมงานได้เป็นประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับผมระหว่างช่างคุมงานผู้รับจ้างหรือว่าการนำวัสดุไปทดสอบมาพิสูจน์ให้ผลเกษตรของชาวบ้านที่จะได้ประโยชน์จากการที่ดำเนินโครงการนี้ครับก็คือมีช่องทางที่ก็มีการปรับพื้นที่เดิมนะครับดินนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายรองผิวทรายก่อนผิวคอนกรีตนะครับการตรวจสอบวัสดุนะครับก็เป็นการวัดขนาดของเหล็กการเทสลูกปูนอันนี้เป็นภาพถ่ายขณะในการที่มีการเทคอนกรีตนะครับผมอันนี้เป็นภาพถ่ายของคณะกรรมการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไปนะครับถามไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าเราดีของจริงแต่ว่าจากการฟังบรรยายเนี่ยน้องเขาบรรยายได้ชัดเจนและดีมากนะคะแล้วก็รู้เขาก็มาเรียกสั่งไปเป็นล้านเลยเนาะซึ่งก็เยอะมากนะแต่พอฟังปัญหาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าในบริษัทมีขาดความพร้อมในการที่จะลงทำงานทั้งเรื่องของแรงงานทั้งเรื่องของเวลาทั้งเรื่องอะไรหลายอย่างทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่ล่าช้าได้มันควรจะเสร็จเร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าเวลาแบบถึงแม้จะพบมูลได้ในบางทีบริษัทนี้ก็มีปัญหาที่จะตามมาได้เหมือนกันในการปฏิบัติงานนะคือว่าเรื่องของเนี่ยก็ต้องจะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะคือฝ่ายทาง
ช่วยอธิบายโครงการนี้อะไรยังไงนั่นเดียวครับแล้วก็ในส่วนของการคุมงานต้องให้ท่านผู้กองช่างไปชี้แจงครับผมสำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นการติดดิ้งนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นรายที่ว่าผ่านราคาคุณสมบัตินี้ราคาที่เราสามารถดูราคาได้ก็คือ3รายก็คือมีทุนระยะก่อสร้าง 498,500 ครับผมแล้วก็บริษัท4ล้านครับผม4ล้านครับผมแล้วก็รายถัดไปก็เป็นสุพนัทบริษัทสุพนัทพาร์ทเนอร์ครับ5,520,000ครับแล้วก็อีกบริษัทก็คือวังตะกอพีม5,990,000ครับส่วนรายที่เหลือที่ไม่ผ่านก็จะมีของอีกที่ติดต่อของพนักงาน16นะครับผมซึ่งโครงการนั้นคือเป็นวัตถุประสงค์คือการซ่อมสร้างโครงการซ่อมหรือสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นนะครับผมก็ประมาณที่ขอไปก็คือ6,580,000บาทนะครับซึ่งเป็นถนนของอบต.ก็ไม่มีโครงการนั้นในปีนั้นขอไม่มีโครงการอันนี้ก็คือหนึ่งในสองครับผมเมื่อวันที่6แต่เดี๋ยวนะครับจะจับมันได้ต้องการครับที่บ้านต่อครับสำหรับโครงการนี้ประธานกรรมการตรวจรับวัสดุนะครับซึ่งผมจำเรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้นะครับจะมีการทำอีเวนต์ซึ่งต่ำกว่าราคากลางประมาณ 30% นะครับคำว่า 30% เนี่ยในเรื่องของระเบียบของสกม.นะครับทางกรรมการราคากลางต้องทบทวนว่าการคิดราคากลางทำไมคุณคิดที่ของกรรมการราคากลางนะครับก็คือใช้หลักเกณฑ์ของยืนยันแล้วก็ให้สกม.ทราบนะครับว่ากรรมการราคากลางเนี่ยได้คิดตามราคาวัสดุหรือมาตรฐานนะครับเพราะก่อนที่จะขอโครงการเนี่ยทางให้นำเรียนที่จุมทราบว่าทางหัวหน้าส่วนโยธาจะต้องลงพื้นที่นะครับแล้วก็ออกแบบฝากทางด้านไหนช่างนะครับมีสิ่งใดที่จะให้ทางหรือคนได้เป็นที่เลี้ยงที่จะช่วยแนะนำก็ยินดีนะครับไม่ว่ากระบวนการทดสอบต่างๆนะครับกระบวนการดำเนินการต่อสร้างต่างๆการประเมินราคาการออกแบบต่างๆข้อที่แข็งค่ารู้ก่อนนั้นก็มีทางด้านนักจัดการครับที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเลนแบบต่างๆก็พอจะแนะนำให้ได้ครับก็ร่วมมือช่วยกันครับทางหลวงชลบทก็มีความไว้แค่นี้ครับครับการขอช่างนิดนึงนะถนนที่เราออกแบบไว้เนี่ยทั่วไป12.22ตันเป็นหลักก็คือตัวนี้นะก็จะต้องมีการประชาคมผ่านบ้างและเพราะว่าแต่พอรถเข้าไปเกตเนี่ยเห็นต้นเท้ากำลังจะล้มเนี่ยมีปัญหาทันทีหมู่บ้านที่ต้องการในการก่อสร้างต่อไปช่วยสำรวจหน่อยว่าตามแนวถนนเส้นนี้ไปหมดแล้วไปรอแล้วเข้าแสดงว่าเหล็กอันนั้นที่เสียบออกมานี่มันไม่ได้ยาวเป็นเหล็กที่เราวัดเซนใช่50 เซนแต่วันนี้มันก็เลยเสียบนี้ไปก่อนเลยใส่ได้โอเคเสียบไว้ก่อนนี่เนื่องจากเป็นทางโค้งรถเหยียบอาจจะล้อรถก็อาจจะไปว่าไรที่หอยน้ำซุปไปยังเท่าไหร่ครับครับผม6มิลครับผมถ้า6มิลนะครับผมนี่ครับขนาดนี้ครับผมพี่ตาท่านไม่ดีนะมาเออแล้วป้าผมก็ไม่ดีด้วยไม่ได้นะพี่ต่อยคนนึงที่ไม่ตรงกันครับผมจะได้กินได้ครับผม